วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับใบมรณบัตรค่ะโดยนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะมาโพสต์ลงในโซเชียลว่ามีใบมรณบัตรของคุณแตงโมเนี่ยมันมีพิรุธค่ะมีพิรุธในที่นี้คือหมายถึงอะไรคะเป็นเรื่องของวันที่พบศพกับวันที่แจ้งตายเนี่ยมันไม่ตรงกันคือวันที่พบในมรณบัตรเนี่ยพบศพอะไรเงี้ยมันไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงใช่ทางคุณหมอธวัชชัยก็เลยออกมาบอกในเรื่องของพิรุธในเรื่องนี้ค่ะค่ะโดยในใบแจ้งตายที่โพสต์เอาไว้นะคะเป็นวันที่1มีนาคมเวลา 15:39 ระบุวันที่พบศพคือ24กุมภาพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยวันที่พบศพคือวันที่26ค่ะวันที่ตรวจศพก็คือวันที่26เช่นกันค่ะทีนี้ท่านนายแพทย์ธวัชชัยเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าเชื่อผมมากค่ะวันจันทร์เนี่ยรอราชการเปิดทำการแล้วก็ไปตรวจสอบดูก็ได้เพราะว่าเอกสารนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีการออกมายืนยันว่าเป็นใบมรณะจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะทีนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเลื่อนลอยไม่มีพยานหลักฐานนะรอให้มาชี้แจงกันอีกทีทีนี้เขาก็ยังพูดย้ำอีกว่าเขาจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเพราะว่ามันจะเป็นการ discredit ของพนักงานสอบสวนเนาะทีนี้เขาก็ยังทิ้งท้ายอีกว่าปล. 3 สิงหาอัยการอย่าเลื่อนนะครับลูกทัวร์ไม่อยากรอก็คือเรื่องของคดีก็ยังคงต้องติดตามต่อไปใช่ค่ะส่วนเรื่องของเอกสารนะคุณผู้ชมยังไม่มีการยืนยันอย่างที่บอกว่าเป็นใบจริงหรือไม่ค่ะต้องรอคนออกมาแย้งหรือว่าคนออกมาคอนเฟิร์มว่าเป็นใบมรณบัตรจริงๆหรือเปล่าของคุณแตงโมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้อพิรุธในใบมรณบัตรแปลกเนาะเพราะว่าเรามันมีข้อพิรุธหลายข้อจริงๆเลยนะในคดีนี้ใช่เพราะว่าเขียนว่าพบศพ24กุมภาพันธ์แต่ว่าวันที่เราพบจริงๆเนี่ยคือ26กุมภาพันธ์ถูกต้องถ้าผิดพลาดเนี่ยก็ถือว่าผิดพลาดที่หนักเหมือนกันนะจุดใหญ่เลยแหละจุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะบอกว่ารอติดตามเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าแบบนี้เอกสารราชการที่แจ้งเนี่ยก็ไม่ตรงกับความจริงสิคะต้องมีคนรับผิดชอบด้วยถ้าเป็นใบจริงนะคุณผู้ชมต้องรอติดตามเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะ